ดีค่ะทุกคนมาพบกับ Star UK Star TV แล้วนะคะทั้งในเพจใน YouTube นะคะแล้วก็ในเพจใน Facebook แล้วก็ในช่อง YouTube ด้วยนะคะ Star UK Star TV วันนี้ก็จะมาแบบรามงรามานิดนึงนะคะจะมาพูดคุยจะมาพูดถึงช่วงนี้มันจะมีดราม่าในช่องนิดนึงเมื่อคืนไปแอบดูมาคนอื่นเขาไลฟ์กันนะคะคือเมียฝรั่งนะคะอยู่ที่ไหนๆก็อิจฉากันนะคะแล้วก็จะบอกว่าดิฉันไปทำอะไรทำไมคุณถึงต้องแบบว่าพูดเหมือนส่งข้อความคุยกันหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกว่าถ้าคุยกันก็ได้นะคือจับหูคุยกันมันเรื่องธรรมดาอยู่แล้วมันไม่ได้อะไรเยอะแต่ว่ามันเหมือนถ้าเกิดว่าคุยกันคุณต้องรู้ว่าคนที่คุยด้วยเนี่ยเขาไว้ใจได้แค่ไหนแล้วคุณจะแคปหน้าจอแล้วเอามาแบล็กเมย์คุณทีหลังหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะคือคุยยังไงก็ได้อย่าให้มันแบบมีหลักฐานโน่นนี่นั่นนะคะถ้าคิดจะนินทาคนอื่นนะคะแต่ใจอยากจะบอกว่าคือตัวเองอ่ะดีมากแค่ไหนถึงเที่ยวเอาเรื่องคนโน้นคนนี้คนนั้นไปพูดนะคะมากลับมาพิจารณาตัวเองนิดนึงดีไหมนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาบอกนี่คือมาแฉล้วนๆแฉเลยแฉอะไรดีคือจริงๆแล้วมันก็รู้นะว่าคนชอบเผือกเรื่องชาวบ้านอะไรแบบนี้นะคะคืออันนี้ซาคุยใน Facebook แต่จริงๆแล้วคือในช่อง YouTube มันมีการไลฟ์สดโน่นนี่นั่นแล้วคนก็จะเข้ามาแบบประมาณว่าตอบคอมเมนต์นู่นนี่นั่นเพื่อแบบความสนุกเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยหยอกกันโดยที่ถ้าคนที่สนิทประมาณหนึ่งเขาก็จะหยอกกันได้ใช่ไหมคะแต่ว่าบางคนคือไม่ได้สนิทอะไรแล้วก็แบบมาหยอกแบบแรงๆหรือว่าพูดจาแบบไม่ค่อยสุภาพมีไออีนู่นนี่นั่นซึ่งอันเนี้ยมันก็สอให้รู้เนาะถึงภายนอกของคุณจะเฟคแค่ไหนหรือว่าจะไนซ์ยังไงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนเราอ่ะมันไม่จริงใจกับคนอื่นนะคะสักวันหนึ่งเขาก็ต้องรู้แหละว่าคุณเป็นคนไม่จริงใจเนาะสตาร์ก็อยากจะบอกว่าโลกออนไลน์มันเป็นโลกที่ใครๆเขาก็คุยกันแล้วก็ต้องเข้าใจว่ามันคือโลกออนไลน์แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่จริงใจในโลกออนไลน์ในชีวิตจริงคุณก็คงอาจจะไม่จริงใจก็ได้นะคะอันนี้ที่มาไลฟ์วันนี้ก็แค่มันมีความรู้สึกนิดๆจริงๆสตาร์ไม่ได้โกรธหรือว่าอะไรแต่คือเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโกรธแต่คือมีความรู้สึกว่าอ๋อข้างนอกมันเป็นอะไรที่อ๋อคุณดูไนซ์เสียงเลยแต่พอไปดูแบบข้อความที่คุณพิมพ์ออกมานะคะคนเรามันต้องใช้สมองคิดในการที่จะพิมพ์ออกมาการที่จะไปเติมสรรพนามข้างหน้าให้ใครสักคนนึงคุณก็ต้องคิดออกมาแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพิมพ์ชื่อเฉยๆมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรพอถ้าไปเติมสรรพนามข้างหน้าเรียกคนโน้นว่าอีไอนางคือมันเป็นอะไรที่มันเป็นเอ็กตร้ามันเป็นอะไรที่พิเศษที่คุณต้องพิมพ์ขึ้นมาเขียนขึ้นมานะคะอันเนี้ยมันเสียเวลาปะที่จะต้องมาคือเขาไม่ได้ไปทำอะไรให้คุณเลยแล้วถ้าเกิดว่าเขาจะไลฟ์8ชั่วโมง12ชั่วโมงอันเนี้ยมันก็เรื่องของเขาปะมันไม่ได้ไปหนักหัวคุณเลยถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากดูคุณก็ไม่ต้องดูถ้าเกิดว่าคุณหมั่นไส้เขาคุณก็บอกเขาไปเลยคุณไม่ต้องมาแบบว่าไปจับกลุ่มนินทาคุยกันหลังบ้านอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันไม่โอปะแล้วทีเนี้ยคือแบบต่อหน้าเนี่ยคือดีมากนะคะเรียบร้อยผ้าพับมากนะคะคืออยากจะบอกว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะคะโลกของออนไลน์โลกของ YouTube นะคะมันก็เหมือนกับโลกของความจริงที่เราเจอกันตัวเป็นๆนะคะคือคนบางทีเรารู้หน้าเราไม่ได้รู้ใจนะคะฉันแค่อยากจะมาบอกว่าการที่จะเอาหัวคนอื่นมานินทามันก็ไม่ใช่เรื่องของตัวเองหรือเปล่าก็รู้ว่าอยากชอบเผือกเรียกชาวบ้านอะไรแบบนี้เราก็รู้นะแต่ว่า
ถ้าเกิดว่าเอาผัวคนอื่นมานินทากลับไปดูผัวตัวเองหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขาไลฟ์นานเขาก็ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านคุณเขาไม่ได้ใช้ Wi-Fi บ้านคุณแล้วจะไปนักหัวอะไรคุณล่ะคะโอเคคือเราก็อยากจะมาเมานิดนึงเพราะเรามีเอี่ยวด้วยแล้วทีเนี้ยคือเราไม่รู้ว่าคุณอะพูดอะไรกันยาวแค่ไหนแต่ข้อความที่เราเห็นคือมันมีบางอย่างที่มันพาดพิงมาถึงเราแล้วเพื่อนฉันก็มานะคะเป็นยังไงบ้างคุณเพื่อน เพื่อนฉันก็มาด้วยนี่ฉันมาไลฟ์ในนี้แล้วเดี๋ยวฉันก็จะเอาไปโพสในยู ความขี้เกียจก็เริ่มมานะคะทุกคนก็จะรู้เดี๋ยวสตาร์ก็จะมาไลฟ์ในนี้มากขึ้นแล้วสตาร์ก็จะเก็บไลฟ์สตาร์ก็ไปใส่ในช่องตัวเองนะคะคือมันทำงานแบบง่ายๆความขี้เกียจนะคะวันนี้มาเม้ามอยคือเรื่องของเรื่องนะคะถ้าใครยังฟังอยู่มันมีเรื่องเมื่อวานนี้จากคนที่ทำ YouTube ด้วยกันนะมาดราวงดราม่านะคะเดี๋ยวค่อยไปเฉลยท้ายคลิปแล้วกันท้ายไลฟ์คิดถึงมันแล้วไลฟ์ส่งข้อความคุยกันหลังบ้านนินทาคนโน้นคนนี้คนนั้นไปเรื่อยคนนั้นคนนี้คนโน้นไม่ดีอย่างโน้นอย่างนั้นอย่างนี้โอเคเอาเป็นว่าตัวเองดีแค่ไหนกลับไปมองดูเงาตัวเองดูก่อนไหมอะไรอย่างนี้นะคะว่าเขาโสมโน่นนี่นั่นไม่แต่งน้องแต่งหน้ากลับไปดูวิดีโอตัวเองก่อนไหมตัวเองอะแต่งหน้าแบบเก่งแค่ไหนอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าทุกคนมีความที่ต่างกันนะคะก็เลยไม่จำเป็นที่แล้วเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเหมือนใครเราสวยในแบบของเรานะคะแต่ว่าคนที่มาว่าคนอื่นอ่ะกลับไปมองตัวเองนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณมาเจอที่สตาร์วิดีโออันนี้นะสตาร์จะบอกว่าคุณจะอันบล็อกอันเฟรนด์หรือว่าคุณจะบล็อกสตาร์แล้วก็ไม่ต้องเข้ามาดูคลิปสตาร์เลยก็ได้นะคะเพราะว่ากิริยาเขาเรียกอะไรอ่ะคือมันสอนนิสัยอ่ะคำพูดอะไรแบบนี้มันเราจะรู้ได้บางทีคนหน้าขี้เหร่แต่เขาพูดดีแล้วเขาจริงใจอันนี้ก็น่าคบแต่ถ้าคุณมาแบบเรียบร้อยผ้าพับแล้วมาปากหวานก้นเปรี้ยวอันนี้ก็ไม่น่าคบนะคะสตาร์จะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าคนเราไม่คลิกกันหมั่นไส้เขาก็ไม่ต้องไปดูเขาถ้าไม่ชอบเขาก็ไม่ต้องไปส่องเขาคือมันง่ายแค่นี้เองชีวิตมันไม่ต้องเอาเวลาของคุณมาเสียเวลากับคนที่คุณไม่ชอบถ้าคุณไม่ชอบใครคุณก็กดข้ามผ่านไปเลยเหมือนคนที่เขาทำคลิปเหมือนกันยกตัวอย่างอย่างช่องสตาร์ถ้าคนไหนจะมาหมั่นไส้แล้วคนไหนจะมาคนไหนจะมาหมั่นไส้เราไม่ชอบเราแล้วก็ไม่แบบคือไม่ชอบเราก็ต้องมาดูเราจะมาส่องเราทำไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องมาอิจฉาเราเพราะเราไม่ได้มีอะไรให้อิจฉาเลยโอเคเนี่ยก็ฝากไว้ถ้าเกิดเนี่ยเดี๋ยวจะมาเฉลยแล้วเฉลยดูจบแล้วดูจบจะมาเฉลยคนพี่คนนี้นะเขาน่าจะแก่กว่าสตาร์แล้วเขาก็Nice, my phone calls. One second. Oh, nearly done. 2 minutes. ผัวมาไล่กันเขาโอเคมาให้คำตอบให้คำเฉลยแล้วก็จะไปแล้วนะคะพี่เขาอยู่ฝรั่งเศสนะคะชื่อหรอชื่อบอกไม่ได้แต่มีอะไรอย่างมีครูให้ว่าชื่อเขาหมายถึงสัตว์อย่างหนึ่งนะคะโอเคไปแล้วไม่ว่าเราเจอกันถ้าเกิดว่าใครมีอะไรก็คอมเมนต์ถ้าเกิดอยากรู้มากกว่านี้ให้สุงหลังบ้านมาทำไปแล้วนะคะบ๊ายบาย อยากคบคนที่หน้าตาเพราะบางคนรู้หน้าไม่รู้ใจ